กคนครับถ้าเกิดสมมติว่าเกม Minecraft เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Free Edition หรือว่า Minecraft หมวดฟรีจะเป็นยังไงวันนี้ผมทำการโหลดแมป Minecraft หมวดที่เรียกว่าหมวดฟรีมานะครับซึ่งวันนี้ผมกับทีมงานผมจะทำการลองเข้าไปดูนะครับแมป Minecraft หมวดฟรีจะเป็นไงงงกันดิ Minecraft หมวดฟรีมีจริงหรือเปล่าคืออะไรวะงงกันดิ Minecraft หมวดฟรีคืออะไรมาเรามาเริ่มกันดีกว่าครับแมปแรก Minecraft Free Edition ผมทำการให้ทีมงานผมดูนะครับว่า Minecraft Free Edition ที่เปิดอยู่คืออะไรเอาล่ะเปิดมาเหรอเอ๊ะเอ้ยไปคาฟรีตึง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 ว้าวอะไรเนี่ยเอ้ยไปคาฟรีไปคาฟรีเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านเอาเยอะเยอะคุณหมู่บ้านนะครับโอเคครับเราจะทำการลองไปดูว่าหมู่บ้านไมค์คาฟรีเป็นไงบ้างนะครับไหนผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเอาชีวิตรอดในไมค์คาฟรีเป็นยังไงเฮ้ยในพอร์ทัลพอร์ทัลโอเคครับเราจะทำการเข้าในเดอะพอร์ทัลกันนะครับสำหรับไมค์คาฟรีรอบนี้ไหนเฮ้ยเดอะแมนโอ้ยเดอะแมนเดอะแมนกูทุกข์คลายเดอะแมนละโอเคครับผมไปทำการอันนี้เดอะแมนนี่เราทำการค่อยๆวิ่งขึ้นไปใช่ไหมวิ่งอันนี้เบรดตีเบรดตีเบรดนี่นะกูตีเบรดแล้วนี่กูได้ได้แท่งเบรดมาแล้วสวยเป็นไงได้แท่งเบรดมาแล้วโอเคผมได้แท่งเบรดมาผมต้องไปแลกกับพิกลินไหมไม่ต้องแลกว่ะกลับบ้านเลยเว้ยโอเคกลับเป็นไงไหมครับฟรีเจ๋งว่ะโอ้ยไอ้เราแล้วทำไมเลเวลกู69วะเอ้ยเลเวลกู69เอ้ย NPC นี่ไงเนี่ยโหนี่ไงมันกอดอกไงมัน NPC กอดอกอ่ะโอ้ยเฟี้ยวครับอันนี้หมู่บ้านช่างตีเหล็กช่างตีเฮ้ยข้างในมันจะมีกล่องไหมเหรอนี่คืออะไรอ่ะบายว่าช่างตีเหล็กหมู่บ้านต้องมีกล่องบ้างต้องมีกล่องมีกล่องไหมเฮ้ยมีอะไรสโตนซอสจะถึงเอฟรูโอเคครับผมได้ดาบสโตนซอสมาแล้วนะครับตอนนี้ไหนสโตนซอสโอเคอันนี้มือหิมะไหนผมขออันนี้ผมคอมมันเขียนว่าอะไรอ่ะฟรีไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กแปลว่าอะไรวะแปลว่าหิมะฟรีเหรอไอซ์เบิร์กฟรีมีสโนว์แมนด้วยเนี่ยโคตรใหญ่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมครับฟรีมีที่ตกปลาตกไปหรอทำแบบว่าทำไมสำรวจพีระมิดดีกว่าครับสำหรับไมค์คาฟีผมว่าพีระมิดนี่จะเป็นลิสต์สำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในไมค์คาฟีมีอะไรในพีระมิดบ้างนะฮะนี่มันเป็นป้ายทางเดินให้เราเดินเว้ยเราสามารถเดินทางนี้ได้ไหนพีระมิดอันนี้อะไรอ่ะปุ้งพาวเดอร์สโนว์บัคเก็ตทำไมอ่ะขุดไปข้างล่างได้เลยอ๋อแล้วการตกปะโอ้เหยียบระเบิดตุ้มดูอ๋อตุ้มบูมอ๋อระเบิดแค่นี้เฮ้ยเนี่ยตอนพิกแอคมาดิพิกแอคมาโอ้มันจะบึ้มก็บึ้มแค่นี้อ้าวขึ้นมาแล้วแค่นี้เหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะหมู่บ้าน NPC อ๋อหมู่บ้านทะเลทรายโอ้ทะเลทรายเหรออ๋ออันนี้มันเหมือนโอ้โฮเทลมีโรงแรมด้วยไว้ครับฟรีไงก็ต้องแบบมีโรงแรมให้คนเขามานอนกันหน่อยโอ้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอันนี้เป็นแหละซื้อ Minecraft เถอะไอ้โง่ราคาไม่แพงโอเคมันลดเหลือ200 บาทแล้วตอนนี้ก็ใครที่อยากซื้อก็ซื้อได้นะครับรีบซื้อใช่ไหมรีบซื้อเฮ้ยนี่ดิกดาวไปสตองโฮโอเคครับลองขุดไปข้างล่างเว้ยขุดเหมืองนี่เอ้ยเรามีสตอร์นี่โอเคครับเทสต์ดูอะเฮียอะไรต้องมันบอกว่าต้องวางอะไรตรงเนี้ยอ๋อวางอาจจะต้องวางบล็อกเคียนป่ะสีนี่เหรอตรงนี้รอกูลองเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับมาถึงเวลาข้ามังกรเอ้าฮะโนทางพาเลนซีอะไรวะเอ้าจบแล้วอ๋อเย้นี่เหรอกูยังงงเลยอะแบบนี้เฮียเนี่ยไปแบบอื่นอันนี้ไมค์คาฟีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขียนมาดูแบบต่อไปดีกว่าครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นอีกไมค์คาฟีไมค์คาฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทำการเข้าไปดูกันมัลติเพลเยอร์หรือซิงเกิลเพลเยอร์เอ้ยอันนี้พวกมึงเข้ามาได้พวกมึงเข้ามาที่วิธีการเล่นคือคุณต้องหาไดมอนด์ทั้งหมด7อันให้เจอว้าวเข้ามาโอเคครับมามัลติเพลเยอร์เนาะกดมัลติเพลเยอร์มัลติเพลเยอร์โอเคมัลติเพลเยอร์กดเซิร์ฟเวอร์กูล่มขอโทษนะกดได้แค่ซิงเกิลก็ได้ภารกิจของเรานะครับคือการหาเพชรให้ได้7 เม็ดไอรอนโกเลมอุ้ยไอรอนโกเลมมันหน้าตาเป็นที่วะพี่เออว่ะเจ็ดสตองโฮวะพี่เอาหน้าไหนเออพึ่งได้ไหมเดี๋ยวค่อยสองโหนเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเฮียผมไปนี่ก่อนแล้วกันนะนี่ผมมาทำการเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในนี้มีกล่องอยู่เดี๋ยวผมไปทำการรูทมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างยาด้วยเดี๋ยวมาพี่ฟาร์มข้าวไหนฟาร์มข้าวเฮ้ยฟาร์มข้าวโอ้โหเจ๋งเก่งฟาร์มข้าวไอชุดฟรีอันนี้อะไรอ่ะบล็อกออฟดูบัตเจ็ตครับคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นหมู่บ้านแต่ว่าบอกว่าบัตเจ็ตเราไม่มีนะเลยได้แค่นี้เลยเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับอะไรที่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้เป็นดิฟดาร์กโอ้โหอันนี้เข้าไปสู่เมืองวอร์เดนครับโอ้ตายโอเคครับเราเจอวอร์เดนเต็มเลยครับในนี้แล้วมันมืดตื้อเลยอ่ะอันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดเราไปเหยียบใช่ป่ะมันจะเหมือนว่ามันจะสปอนวอร์เดนออกมาเว้ยโอเคครับอย่าห้ามเหยียบบล็อกอะไรวะบล็อกพิสมารีเนี่ยคือถ้าเกิดดูมันมีบล็อกพิสมารีอยู่มันจะทำการสปอนวอร์เดนออกมาเต็มเลยพยายามไปเหยียบเออการย่องจำลองการย่องย่องเฉยๆและถ้าเหยียบห้ามเหยียบเลยถูกไหมห้ามเหยียบพิสมารีน่ะในนี้ภารกิจเราคือหาเพชรโคตรเจ็บเม็ดนะเว้ยโอเคครับเรากลับมาอยู่จุดเริ่มต้นตรงนี้กันแล้วเอาล่ะในดิฟดาร์กนี่คือผมไม่เจอเลยเลยผมขอทำการกระโดดขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนแล้วกันนะครับปากกูลงปากกูขึ้นไปได้โอ้ยลำบากเหลือเกินโอ้ยทำไมชีวิตกูลำบากจังวะลำบากจริงเอ้ยข้างบนนี้ผมขอเอ้ยมีอะไรอ่ะมีเพชรเม็ดแรกในเพชรเม็ดแรกมาแล้วครับตอนนี้ว่าต่อไปต้องโดดไปตรงนี้ครับแล้วก็หาทางลงนี่นะ
ผมเอ้ยโอเคได้นะเพชรเม็ด2เรียบร้อยครับสวยๆโอเคผมขอแอบไปดูในบ้านแบ็คสมิธหน่อยแล้วกันนะครับว่าบ้านแบ็คสมิธนี่จะมีอะไรให้ผมหรือเปล่านะครับเอาแบ็คสมิธต้องมีป่ะเพชรเม็ด3อุ้ยเพชรเม็ดที่3สวยโอ้แล้วก็ได้ออฟซิเดียนมาด้วยออฟซิเดียนมาด้วยออฟซิเดียนมาแล้วมันต้องหาเพชรกี่เม็ดนะ7หา7เม็ด7เม็ด7เม็ดโอเคครับผมได้ออฟซิเดียนมาตอนนี้เราสามารถปรับตัวนรกแล้วเว้ยน้องๆมาดูๆๆๆวางนี่เอาวางแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้างหลังมีเพชรข้างหลังมีเพชรเนี่ยโอเคไม่ได้4โอเคมาครับงบน้อยงี้แหละคิดมากเลยนะน้อยผมน้อยงบมันน้อยไปหน่อยช่วงนี้งบประมาณในการทำมันน้อยอันนี้อยู่ในนี้ป่ะเฮียมันต้องมีอะไรมาใส่ป่ะเออมันได้ต้องอันนี้อะไรปุ่มมันได้ต้องเอาแผ่นเสียงมาใส่ต้องหาแผ่นเสียงป่ะกำลังแต่เป็นไงแผ่นเสียงมาแผ่นเสียงโอเคครับได้แผ่นเสียงมาแล้วโอเคมันกำลังเล่นเดอะออเทอร์ไซต์ตอนนี้เพชรเหลือแค่3เม็ดเว้ยเอ้ยข้างบนมีนี่อยู่ไอเอฟเอนเดอร์ต้องเอา Iron Fender ทั้งหมด8อันมาเพื่อแลก Iron Fender อันเดียวโอ้ยคุ้มมั้ยเนี่ยเอางี้เราไปตีมังกรแล้วกันไปตีมังกรแล้วกันดีครับผมเนี่ยไปตีมังกรดีกว่าตีมังกรไปอุ้ยมังกรเฮ้ยมังกรไอ้มังกรมังกรอะไรอ่ะมังกรดองโดนเลยเฮ้ยมังกรตายง่ายเหรอเฮ้ยมังกรตายง่ายเหรอช็อตกันมาทุบช็อตกันมานี่เฮ้ยมังกรตายง่ายสวยเออเรียบร้อยข้ามังกรเสร็จแล้วเกมก็จบเย้เกมแล้ววะเนี่ยอันนี้คงไม่ได้ปลื้มนะปลื้มเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันต่อไปดีกว่าครับ Minecraft Free Edition แบบโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยฮาร์ดคอร์ด้วยว่ะไอ้น้องอันนี้ผมต้องเล่นคนเดียวแล้วเกิดเป็นฮาร์ดคอร์พวกนี้เล่นน่าจะกระจอกไหนกดเพลย์ดิว้าวโอ้โหดูดิเปิดมาของโคตรเยอะอะไรอ่ะมันเปิดมาได้ของเยอะอย่างเงี้ยมีปะทอยชาร์จด้วยอันนี้คือโหมดอีซี่ใช่ไหมอันนี้โหมดฮาร์ดคอร์มีฮาร์ดคอร์ด้วยมันเทอร์แล้วเฮ้ยเอเดอร์แมนหน้าตาเป็นไงได้เอาเอเดอร์มาแล้วเอาเอเดอร์มาแล้วอันนี้แท่งเบ็ดเอาแท่งเบ็ดทำไมเบ็ดหน้าตาเป็นไงแปลกว่ะต่อไปคือเราต้องการตามหาเอเดอร์เว้ยตามหาดีเอ็นกูเจอแล้ววะอันนี้อะไรหมู่บ้านบ้านแบ็กสมิธมีอะไรบ้างบ้านแบ็กสมิธโอ้มีของให้ไอ้น้องของโหดมากไหนมาคอยดูวันนี้ผมจะรีบจบเกมไหมครับให้ทุกคนดูกันนะครับเบอร์สปีรันนี่เรียบร้อยมังกรไอโก้ไหนมังกรอ่ะนี่เหรอมังกรนั่นแหละมังกรอะไรจริงเหรอข้ามังกรหมดแล้ววะไอ้ข้ามังกรแล้วพี่จะข้ามังกรทุกตัวจบแล้วข้ามังกรเสร็จแล้วเฮียนะมังกรหมดฟรีโอเคครับสุดท้ายครับ Minecraft Free Edition Movie อันนี้จะเป็นหนัง Minecraft นะครับแต่ว่าเป็น Free Edition ทำไมมาดูกันโอเคครับอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้ลิงมันพูดอะไร I am Steve เออ I am Steve อ่ะโอเคว้าวมันเป็นแบบอะไรอันนี้อะไรมีทางไปต่อด้วยเหรอฉากอีกฉากนึงเหรอนี่ฉากอะไรอ๋อฉากทุบบล็อกมันจะเป็นฉากๆไปบ้างได้ผมเดาว่าเออฉากทุบบล็อกอันนี้ฉากจะคีปเปอร์อันนี้ฉากจะหมู่บ้านเหรอฉากจะหมู่บ้านนะอันนี้อะไรอันนี้ฉากอ๋อออกประตูนี่ออกประตูนู้นนี่ออกประตูนี่ไงที่มันออกประตูมาฉากแรกฉากแรกเลยประตูสีฟ้าคืองบมันน้อยใช่ไหมใช่งบน้อยพี่ภูเขาแม่งอันนี้อะไรอ๋อนี่ปูนี่แหละอันนี้อะไรอ่ะปกตินี่ไงทำถังน้ำอ๋อครับถังน้ำหมาป่ามันจะหมดละเฮียทางงานนะผมว่าหมดละเออมันครับงบน้อยไม่ครับครับฟรีเหรอก็เออมันมีนะสกายบ็อกฟรีอีดิชั่นครับเป็นแบบสกายบ็อกแต่ฟรีอีดิชั่นผมอยากรู้ว่าไม่ครับแบบสกายบ็อกฟรีอีดิชั่นจะเป็นยังไงมาดูกันดีกว่าไหนไม่ครับสกายบ็อกฟรีน้ำลาวาคอมเพลตอนเฮ้ยไม่มันเกิดโอ้ยเฟี้ยวเฮียทำได้ไงอ่ะมันก็ยังแฉะมันก็ยังเฟี้ยวอยู่นะมันก็ยังให้กูด้วยเจ๋งขนาดเฟี้ยวอ่ะเฮียเดี๋ยวมันปวดหัวเนี่ยคนน้อยเลยขุดได้เดี๋ยวโอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งเลยเจ๋งว่ะเฮียเจ๋งเอาบัตรพกเอาโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมMinecraftหมดฟรีทั้งหมดนะครับที่เรามารีวิวก็ได้จบแล้วนะครับปวดหัวว่ะอ๋ออยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับบาย